แต่กว่าที่เขาจะประสบความสำเร็จขนาดนี้เขาเคยจนมาก่อนเขาเคยให้สัมภาษณ์ในหนังสือว่าตนจนมากถึงขนาดไม่มีจะกินเล่าว่าตอนเด็กๆเนี่ยเคยมีประสบการณ์นั่งอยู่คนเดียวแต่เพราะอาหารสำเร็จรูปทำให้เขากับน้องมีชีวิตรอดได้จนถึงทุกวันนี้เลยเป็นจุดเริ่มต้นที่เขาหันมาทำธุรกิจประเภทนี้แล้วไงต่อตอนนี้โรงงานเกลือกภพได้รับออเดอร์ส่งออกมากแต่มีชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงร้องเรียนมีเรื่องเกี่ยวกับการปล่อยน้ำเสียแล้วควันพิษออกจากโรงงานสะกดรอยตามเขาแบบนี้มันจะช่วยอะไรเราหรอพี่อย่างน้อยก็ทำให้เราได้รู้จักเหยื่อรู้พฤติกรรมของเหยื่อมากขึ้นพัดเหรองั้นฝากถือด้วยนะพี่โอ้โหไปดาวอังคารเลย